เรื่องคือเรื่องของปมที่เมื่อวานมีสื่อไปเขาเรียกว่าไปยื่นหนังสือกับทางสภานะให้ตรวจสอบเขาเรียกว่าจริยธรรมของพลเอกประวิตรเรื่องของการไปคุกคามสื่อนั่นแหละฮะวันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นเรื่องร้อนกับทางท่านประธานรัฐสภาอย่างคุณวันนอและยืนยันว่าเรื่องนี้ปมร้องจริยธรรมของพลเอกประวิตรเนี่ยต้องดูรายละเอียดครับแล้วก็บอกว่าจะไปส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยฮะเพราะว่าสภาเองไม่มีอำนาจว่าความเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณวันนอก็โยนไปเลยว่าให้หน่วยงานอื่นเนี่ยตรวจสอบจะทำบิ๊กป้อมไปนะฮะเรื่องนี้ครับก็คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาครับประธานสภาผู้แทนราษฎรครับออกมากล่าวถึงกรณีที่มีผู้ร้องสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีคุกคามนักข่าวนะครับว่าทางสภาเนี่ยเป็นเพียงแค่หน่วยงานรับเรื่องเท่านั้นโดยฝ่ายกฎหมายต้องดูสิ่งที่ปรากฏครับเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปคงต้องมีการตรวจสอบอีกทั้งยังเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หรือศาลฎีกาเป็นผู้ดูในเรื่องนี้นะครับค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องให้ดูว่าพลเอกประวิตรเนี่ยร้องเขาในฐานะใดถ้าในฐานะส.ส.ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส.ส.ก็อาจเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นก็ต้องดูรายละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกสภานะไปฟังบางช่วงบางตอนของท่านอาจารย์วันนออีกทีค่ะเอาไว้ให้หน่วยงานที่เขาพิจารณาขอดูหน่วยงานว่าร้องในท่านประวิตรในฐานะใดฐานะเรื่องของสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมาธิการจริยธรรมของสภาแต่ถ้าร้องเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกเพราะปฏิบัติงานเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนอกสภาก็อาจจะเป็นเรื่องของนอกผมต้องดูว่าจะต้องส่งหน่วยงานใดหรือไม่ต้องส่งไม่ทราบกับอันนี้ต้องดูในรายละเอียดครับขอบคุณครับประธานรัฐสภาก็บอกว่าต้องส่งให้หน่วยงานอื่นเป็นคนดูเรื่องของจริยธรรมนะทางสภาเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้คืออย่างของไทย PBS อะค่ะที่เขามาร้องต่อสภาเมื่อวานนี้เขาก็บอกแล้วว่าเรื่องของตัวบุคลากรก็คือตัวผู้สื่อข่าวนะเขาไม่ก็ไม่คิดจะแจ้งความไม่ได้อะไรแต่ว่าทีเนี้ยก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของทางอาญาก็เป็นหน้าที่ของทางสภาวิชาชีพสภาวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะว่าเขาจะว่ายังไงแล้วก็ลงไปถึงตัวสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ด้วยเมื่อวานก็ได้มายื่นไปแล้วเดี๋ยวรอดูเรื่องทางอาญาอีกทีนะคะว่าเขาจะว่ายังไงค่ะ